สวัสดีครับขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft นะครับในMinecraftของซูคัสเวอร์นะครับในปีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะวันนี้เราก็จะมาทำไอ้นี่กันดีกว่านะครับเป็นสะพานนะครับสะพานเชื่อมต่อตรงนู้นกับตรงนี้เนาะอ่ะฮะแล้วก็ต่อมาคือจากพาร์ทที่แล้วเราได้แม่เหล็กไปเนี่ยแม่เหล็กมันจะดูดอะไรพวกนี้ไอเทมรอบๆ12บล็อกนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปไปแล้วก็ไปดูได้นะฮะไหนอะคือผมก็ว่าจะทำเป็นสะพานหินนะเนาะแต่ไม่รู้ว่าทำได้ไหมนะครับเพราะว่าผมไม่อยากทำสะพานแบบไม้แล้วเพราะว่าคือมันเป็นอะไรมันน่าเบื่อนะครับไม่ใช่น่าเบื่อดิมันพังง่ายเว้ยโดนฟ้าผ่านิดหน่อยก็พังแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำแล้วกันเนาะทำไงดีเดี๋ยวทำตรงไปอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคข้อเสียของไอ้พวกแม่เหล็กเนี่ยครับมันคือข้อเสียคือมันจะดูดจริงๆเว้ยเราไม่ควรที่จะใช้มันตลอดนะเราควรที่จะเก็บมันไว้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติไข่มันฟักเนี่ยมันจะดูดเข้าตัวผมเลยเว้ยคือข้อเสียก็จะมีประมาณนั้นนะเนี่ยครับเดี๋ยวเอาไว้พวกเก็บไปสร้างบ้านแล้วกันเนาะน่าจะโอเคกว่านะครับอย่างนี้ใช่ไหมผมขอทำแบบพื้นไปก่อนแล้วกันเนาะผมไม่แน่ใจว่าจะทำไงดีวะคือแบบนี้ก็น่าจะลงหน่อยนะใส่แม่เหล็กแล้วกันเนาะโอเคทำงี้ครับจึ๊บจึ๊บฮะทำแบบว่าทำไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขแบบตกแต่งอะไรทีหลังนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขไงดีวะนะครับผมสงสัยมากเลยครับว่าใครฆ่าประเสริฐนะครับเลือดคนจะเอ้ยไม่ใช่ช่างมันเถอะนะครับมันเป็นเลือดที่ดุดีนะทุกคนนะโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บฮะจึ๊บโอเคสวยเอ้ยชิมันไม่ขึ้นมันจะต้องไปข้างบนนะครับโอเค let's goจึ๊บจึ๊บฮะไปครับคือผมจะกะว่าจะทำแบบสะพานแบบเมืองอะไรพวกนี้ครับทำแป๊บเนาะถ้าจะทำไม่ค่อยยากนะครับจะทำไปก่อนแล้วกันเนาะจึ๊บจึ๊บตรงนี้เป็นเสานะตรงนี้เป็นเสาอันดับแรกนะครับตรงนี้ก็เสาหนึ่งนะครับโอเคจึ๊บ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 ฮะจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็ตรงนี้จึ๊บจึ๊บวางไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งทีหลังนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องตกแต่งไปเลยนะครับมันจะงงเอาเปล่าเสียเวลาเปล่านะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บฮะต่อมาทำให้มันเรียบๆนิดนึงนะโอเคจึ๊บฮะโอเคครับทุกคนมันดูแปลกๆเนาะผมว่าเอาเป็นว่าเราจะวางไงดีอะมันไม่ตรงกลางไงมันก็เลยดูแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้มันตรงกลางแล้วกันนะครับจึ๊บฮะตรงนี้แม่งเลยจึ๊บ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 แล้วก็โอเคน่าจะพอดีละนะครับเดี๋ยวไปปรับไฟนิดนึงนะตรงนี้มันมืดนะครับเดี๋ยวคือผมยังไม่ได้กลับมาทำคลิปแบบจริงจังผมขอพักก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอวันที่1ก่อนครับเดือนหน้าครับเดี๋ยวเจอกันอัพลงทุกวันแน่ครับแต่ช่วงนี้ผมขออัพบ่อยนิดนึงนะแต่ไม่บ่อยมากใกล้แล้วใกล้วันที่1นะครับใจเย็นนะโอเคทำต่อเลยครับทำสองข้างนี้ให้มันเหมือนกันเลยแล้วกันเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ
เอาเป็นบันไดนะครับจึ๊บจึ๊บฮะโอเคนะครับตรงข้างล่างนี้ตกแต่งนิดนึงนะจึ๊บนะครับตกแต่งให้มันดีๆนะครับโอเคจึ๊บ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 สวยงามครับดูดีกันเยอะนะครับตรงนี้ตรงนี้จึ๊บโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปตกแต่งข้างบนเลยนะครับข้างล่างเดี๋ยวตกแต่งทีหลังนะครับฮะตรงนี้ทำแบบนี้ดีไหมดีนะครับดีเลยนะครับแต่รั้วเนี่ยจะเอาไงดีวะรั้วนี่จะเอาไงดีเนี่ยรั้วเอาว่าเราทำงี้แล้วกันเนาะฮะดูแป๊บนึงนะอย่างงี้เว้ยจึ๊บ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 ฮะโอเคเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะประมาณนี้เหรอผมทำใหม่แล้วกันตรงนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะโอเคจึ๊บ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 โอเคครับประมาณนี้นะครับสวยงามต่อมาจึ๊บ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 เอ้าชิบหายแล้วตรงนี้เดี๋ยวเอาไงดีอย่างนี้มาแปะเดี๋ยวสลับมาแปะแล้วกันเนาะจึ๊บ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 ฮะโอเคครับทำมาเป็นสลับโอเคจึ๊บอันนี้คืออะไรอ๋อทำผิดเว้ยทำใหม่เอาอย่างนี้ครับด้านล่างเนี่ยมันถูกป่ะเนี่ยโอเคตรงนี้เราทำผิดนะครับแก้แป๊บคือผมกลัวว่าเนื้อเรื่องมันจะไม่ได้ตื่นแค่นั้นไงเว้ยเลือดข้นนะครับกลัวว่าเนื้อเรื่องจะลึกกว่านั้นนะครับคนที่อาจจะดูเหมือนฆาตกรอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะนั่นแหละผมกลัวว่าจะเป็นงั้นนะหรือว่าเขาคงไม่เอาแบบนี่มันเพิ่ง EP 4ไงมันคงจะมันเฉลยเร็วขนาดนั้นเลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะทุกคนบางคนไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรเนาะว่างๆก็ไปดูกันแล้วกันนะครับฮะพอดีเลยสวยงามครับต่อมาเดี๋ยวผมไปเอาอะไรที่มันส่องสว่างมาปักดีกว่าโอเคเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับโอ้มาแล้วครับทุกคนนะทำเป็นเรสโตนท็อตดีกว่าเนาะน่าจะดีกว่าดีเป้าไม่รู้เงินแต่เราเอาเป็นงี้แล้วกันเนาะฮะตรงนี้ผมทำตรงกลางนะผมลบออกแล้วก็เอาใหม่ไม่เชื่อมันไม่เท่ากันนี่หว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่างมันแล้วกันเนาะเราตรงไหนก็ตรงนั้นแหละจึ๊บเรสโตนทอชอันหนึ่งจึ๊บจึ๊บคือไวมากเลยครับคือจูคัตเนี่ยมันไวมากนะ EP ของผมอะคือแป๊บเดียวเนี่ยมันเกือบที่จะไปเกือบ9เกือบ50เลยครับผมรู้สึกประมาณ30ไปมั้งเนี่ยนะครับผมว่าโอเคเดี๋ยวผมมาทำไอ้นี่ดีกว่าเนาะเป็นบล็อกที่มันเป็นเด
ี๋ยวนะผมเก็บของที่มันเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าตกแต่งอะไรมึงได้ป่ะจะได้เก็บทีเดียวไปเลยครับผมไม่อยากที่จะเก็บหลายรอบนะครับจึ๊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 บอ่ะฮะต้องจะหมดแล้ววะเนี่ยครับเราไม่ต้องทำให้มันสว่างมากเนี่ยไม่เป็นไรนี่ครับจึ๊บฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรดีอะจึ๊บเป็นบันไดอะนี่อะไรโอเคจึ๊บฮะสวยงามจึ๊บจึ๊บวันนี้ครับทุกคนเรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราใช้เป็นอันนี้นะครับเป็นไม้อะเป็นรั้วครับเดี๋ยวเอารั้วมานะครับกล่องพวกนี้ผมย้ายมาจากบ้านกันหมดแล้วนะครับเหล็กนิดเดียวเท่านั้นเองเอาเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อผมจะย้ายไปมั่งย้ายไปบ้านหลังนู้นเป็นบ้านหลังนี้มั่งนะครับมันจะได้มีของอยู่นะครับโอเคเอาวางตัวนี้ครับแล้วก็เอาท็อตมาจะขึ้นยังไงนะขึ้นยังไงวะจึ๊บจึ๊บฮะอยู่ตรงบล็อกนี้ใช่ไหมโอเคจึ๊บเอาท็อตมาแม่งหวังยากจังวะโอเคครับประมาณนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับส่วนข้างในนี้เดี๋ยวเราจะเป็นอุดไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคอุดไปเลยแล้วกันนะจึ๊บ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 ขยิงอะไรแป๊บนึงนะคันปากจึ๊บ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 ฮะจึ๊บตรงนี้อุดไปนะครับช่างมันโอเคเรียบร้อยนะครับคือผมว่าตรงนี้มันไม่ค่อยได้วะเดี๋ยวผมลองทำแบบอันนี้มาอะไรกันเนาะเป็นสโตนสแลบนะครับตอนนี้ผมอัดอย่างวันเนี้ยอัดแล้วด้วยมาไม่ลืมดูใช่ไหมจึ๊บจึ๊บจึ๊บฮะผมว่าอย่างงี้น่าจะโอเคกว่านะครับน่าจะใช้ได้กว่านะครับจึ๊บจึ๊บมานี่ครับตรงนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคเฮ้ยน่าสวยกว่านะครับผมว่าคิดว่าอย่างงั้นนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาฝั่งนี้นะครับตรงทางเดินโอเคครับสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับพันด้วยกันเนาะบ๊ายบายครับแล้วเจอกันพันหน้าบ๊ายบายเจอกันบายนี่มันผ่านนี้สั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่สั้นหรอกครับผมว่านะบ๊ายบายเจอกันบาย